โอเควันนี้ก็จะมาทดสอบสายไมโครโฟนนะครับอันนี้เป็นสายเส้นเดิมที่เป็นสายราคาถูกเม็ดหนึ่งสิบกว่าบาทก็จะมีปัญหาเรื่องที่ว่า noise จาก AC ค่อนข้างเยอะก็จะเปลี่ยนเป็นคานาเล่ตัวที่เขาโฆษณาว่าเป็นป้องกัน AC ได้ดีนะฮะตัว Star Cord สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช้ไอ RE20 เนี่ยแล้วก็ใช้ Fat Head ซึ่งสัญญาณมันจะแรงมากก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง noise เท่าไหร่แต่ว่าเวลาอัดเสียงบางโปรเจกต์เนี่ยมันอยากได้คาแรคเตอร์ที่มันไบรท์ขึ้นก็จะใช้ตัวนี้ชัวร์ KSM9 นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสัญญาณมันเบาตัวนี้มันเป็นคอนเดนเซอร์ก็จริงแต่ว่าเอาท์พุตเบามากๆเบาพอๆกับไดนามิกเลยทีนี้ถ้าเกิดใช้เฟดเฮดเนี่ยมันก็จะจ่ายแฟนทอมไม่ได้ก็จะมีปัญหาเรื่องนอยส์อยู่ดีนะฮะใช้เฟดเฮดไม่ได้ก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ตัวสายโดยตรงเดี๋ยวจะถอดจะใช้แจ็คเดิมเนี่ยทั้ง2ด้านเลยเก่าๆเลยเนี่ยเปลี่ยนเป็นสาย Star Quad ดูว่าช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าก็จะเริ่มจากเดี๋ยวจะอัดเสียงจากสายเส้นเดิมโดยไม่มีเสียงพูดอะไรทั้งสิ้นให้ฟังเสียงนอยส์อย่างเดียวว่านอยส์ระดับเดิมดังแค่ไหนโอเคแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกับหลังจากที่เปลี่ยนสายเป็นคานาเล่แล้วลองดูว่าน้อยลดลงจริงหรือเปล่าสรุปผลการทดลองหลังจากที่เปลี่ยนสายถ้าสังเกตตัว noise floor ที่เป็น white noise เนี่ยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่จากประมาณ -14 dB ก็ลดลงมาอีกประมาณ -16ก็น่าจะเบาลงไปประมาณ 2-3 dB ไม่เกินนี้ก็คือไม่ค่อยเห็นผลมากในแง่ของwhite noise แต่สิ่งที่ชัดเจนมากๆคือตัวที่เป็น AC noise สัญญาณรบกวนจากกระแสไฟฟ้าในบ้านเพราะว่าในบางกรณีไม่สามารถเดินสายเพื่อหลีกเลี่ยงการพาดกันกับสายจ่ายไฟและพวกนี้ได้ถ้าสังเกตกราฟเนี่ยมันจะมีช่วงประมาณ 6-7 กิโลเฮิรตซ์แถวๆนั้นประมาณ 6K ที่จะดังจี่ชัดเจนมากๆแต่พอเปลี่ยนนี่คือหายสนิทเลยก็โอเคสรุปว่าได้ผลจริงคุ้มค่าแนะนำปาก